โอเคครับลูกนี้อยู่ครับมากครับลูกนี้เยี่ยมเลยครับบอลสปีด175นะครับคลับสปีด120สมาชที่ 1.46 นะครับอยู่ในกริดนะครับเกือบจะ340หลาแล้วครับใช่ครับสวิงดีมากๆครับอยู่ในกริดแน่นอนครับก็สตาร์ทขวาครับพยายามจะดรอเข้านะครับเหมือนจะมีลมขวาไปซ้ายหน่อยๆด้วยครับทวนนะครับก็ตกในกริดครับได้การเด้งนะครับแหมได้ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น10หลาเลยครับ1นาทีโอ้ลูกนี้นี่20วิครับถ้ากล้องในกริดนะครับพยายามแพนให้เห็นตัวเลขหน่อยนะครับในกริดว่าเท่าไหร่ครับลูกนี้ดีจัดครับสวยมากๆครับช็อตนี้ปรับการตีนะครับดูสปินเรทครับ 2,074 นะครับนี่ครับมองเห็นแต่เส้นนะครับมองไม่เห็นตัวเลขนะครับพยายามมองให้เห็นตัวเลขนิดนึงครับถ้าฉายจากในกริดครับโอเคครับพยายามจะ power draw เข้าไปที่ด้านซ้ายของกริดครับขับสปีด120นะครับบอลสปีด177เลยทีเดียวครับอีก34วินะครับเราบริหารจัดการเวลาได้ดีนะครับสำหรับโปรแบงค์เยี่ยมครับลูกนี้ดอเข้ามาแล้วนะครับบอลสปีด177นะฮะแรงใช้ได้เลยครับก็ครบแล้วนะครับทั้ง8ลูกครับการลองไดฟ์นะครับธนาลองไดฟ์ปี2023นี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนอย่างริโก้นะครับริโก้ถุงขยะฮีโร่นะครับเบทาโกรอะมิโนไวทัลแล้วก็ยังมีบริสโตนกอล์ฟนะครับแล้วก็ฟอร์ไซส์สปอร์ตครับรวมถึงพัทยาแอวิเอชั่นด้วยระยะยังเป็นทางการครับ 336.6 หลาครับโปรแบงค์นวมินทร์จันทร์บรรจงครับท่านที่27ครับโปรปลั๊กนะครับพราธรพิทักษ์คูสุวรรณครับโปรปลั๊กเองก็เป็นโค้ชนะครับที่เวิร์คกับนักกีฬาแข่งขันนะครับเด็กเยาวชนแข่งขันนะครับรวมไปถึงนักกอล์ฟอาชีพหลายท่านนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับแล้วก็มีความตีไกลเฉพาะตัวอยู่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับนี่ก็เป็นนักกอล์ฟอาชีพนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตีไกลนะครับเล่นเองด้วยโค้ชเองด้วยนะครับแล้วก็เห็นผลมาเยอะนะครับจากสิ่งที่ปกปักทำครับปล่อยมือแต่ว่าน่าจะมีลูกคาดว่าอยู่ในกริดครับแล้วปล่อยมืออยู่ในกริดนี่ไม่ธรรมดาจริงครับแต่ว่าบอลสปีดยังไม่เยอะนะครับ 156.2 เมื่อสักครู่นี้โอ้ลูกนี้ไฮลอนช์นะครับไฮลอนช์โลสปินด้วยหรือเปล่าลอนช์แองเกิลอยู่ที่ 16.7 นะครับสปินเรทอยู่ที่ 2,190 ครับอยู่ในกริดนะครับอ
นี้อาจจะซ้ายของกริดไปสักเล็กน้อยนะครับน่าเสียดายครับช็อตนี้บอลสปีด 168.1 นะครับเวลายังมีครับโอเคครับไฮลอนช์โลสปินครับบอลสปีดดีนะครับแต่ก็ต้องแรงกว่านี้อีกนิดนึงครับแต่ว่ามีตัวเลขแน่ๆครับในกริดครับแล้วสปินต่ำๆนี้ก็ทำให้ลูกนั้นวิ่งค่อนข้างไกลครับ1นาที3วินะครับนี่ก็ดีเหมือนกันครับอยู่ในทิศทางนะครับแต่ว่าเต็มหรือเปล่านี่ไม่รู้ครับเจ้าตัวหัวร้อนี่ก็แน่นอนครับน่าจะไม่เต็มนะครับอยู่ในกริดเยอะมากนะครับแล้วบอลสปีดครับอย่างที่บอกครับยังตีโดนไม่ค่อยเต็มนะครับคือมีเกิน320ไปแล้วแน่ๆนะครับตอนนี้ก็มีระยะแน่ๆแล้วขออีก2ลูกครับโอปลักลูกนี้ออกไปทางขวาของกริดนะครับ25วิครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับทางมือขวาครับลูกสุดท้ายครับติดซ้ายนะครับรอเข้าซ้ายไปครับต้องรอระยะก่อนนะครับบอลสปีด174ครับหากท่านกอล์ฟนะครับผู้เข้าแข่งขันท่านใดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเรามี Golf Plus by Dr. CBD นะครับบูธอยู่ทางด้านหลังซ้ายนะครับไปฉีดสเปรย์ได้เลยครับเย็นๆผ่อนคลายครับ Golf Plus by Dr. CBDรอระยะอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับระยะอย่างเป็นทางการนะครับ 320.8 หลาครับท่านที่28ครับคุณณัฐวัฒน์สกุลเจริญรัตน์นะครับหรือว่าคุณเจมส์นั่นเองครับพร้อมแล้วบอกนะครับ3 2 1เริ่มครับคลับสปีด127ครับบอลสปีด187นะครับโอ้อยู่ด้วยครับเจมสอนพี่ชายคุณตีไกลบ้างนะบอกมันตีให้แรงๆได้เหมือนคุณบ้างดิสวิงแม่งก็เหมือนกันสอนแล้วครับเขาไม่ฟังก็เป็นน้องชายของโปรเจนะครับวีรวิทย์สกุลเจริญรัตน์นะครับใช่ครับแชมป์เจมนะครับใช่แล้วครับณัฐวัฒน์สกุลเจริญรัตน์นะครับนี่คือน้องชายครับบอลสปีด 186.5 คลับสปีด 129.7 ครับโอเบนที่ผมกับฟีฟ่ารู้สึกตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่าคนนี้ครับนี่ม้ามืดครับขับสปีดนี่มีเหลืออีกเยอะมากครับบอกเลยครับเ
จมส์ครับขับสปีด130แล้วนะครับตอนนี้เอาให้โดนเต็มหน้าไม้หน่อยครับสตาร์ทบอลขวาของกริดนิดนึงครับลูกนี้ครับลูกนี้อยู่ในกริดแน่นอนครับขับสปีดถึง130แล้วครับแล้วก็บอลสปีด187แต่ว่าสปินสูงไปหน่อยครับโปรฟีฟ่าลูกมันเลยไม่ไปเท่าไหร่ครับคือต้องบอกว่าพอสปินเยอะแล้วประกอบกับโดนลมแบบนี้เนี่ยน่าเสียดายใช่ครับต้องให้เต็มอีกนิดนึงนะครับสปินต่ำลงโอเคครับเจมลุ้นหน่อยๆขับสปีดสูงขึ้นไปอีกบอลสปีดสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าลูกนี้เข้าซ้ายไปครับลูกสุดท้ายครับกับเวลาที่เหลืออีกกี่วินาทีครับโปชาน28วินาทีครับโอเคครับเวลาเหลือเฟือครับเอาครับเครือกสุดท้ายครับเจมพุ่งออกไปทางขวานะครับเป็นบอลพุชนะครับครับสปีด132ครับโปรเบนใช่ครับนี่คุณมีของนะครับผมบอกเลยแต่จะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้นะอยู่ที่เซสชั่นช่วงบ่ายแหละว่าจะเจอกับใครเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทาง Golf Plus by Dr. CBD นะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับเขามีของนะครับมาแจกนะครับของสมนาคุณนะครับมาแจกให้นะครับรวมถึง Intuit ด้วยนะครับได้รับกันไปแล้วเมื่อวานนะครับเครื่องสำอางนะครับครีมกันแดดนะครับใช้ดีมากระยะอย่างเป็นทางการนะครับ 333.9 ครับก็จะอยู่ในกลางบนนะครับในการรีแรงค์ครับท่านที่29ครับคุณสุทัศน์สโมสรนะครับหรือว่าคน1นั่นเองครับครับเราก็ใกล้แล้วนะครับในช่วงรีแรงค์ที่เท่าไหร่ครับตีไม่เข้ากริดอยู่2คนครับพกไดรเวอร์มา3ตัวนะครับควรนะครับควรที่จะพกมันมากกว่า1ตัวเพราะเราก็เห็นกันแล้ววันนี้นะครับตอนที่โปรแม็กนั้นทำก้านหักนะครับเกิดขึ้นได้ครับแล้วอีกแม็กหนึ่งก็หน้าไม้แตกครับถูกต้องครับ2แม็กเลยครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับตอนนี้ก็ทางสนามกอล์ฟทางเมมเบอร์นะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับมีครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงมาร่วมเชียร์กันนะครับก็เริ่มคนเข้ามาอย่างหนาแน่นมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับโอเคนะครับ3 2 1เริ่มครับรอบ1นะครับแหมลูกแรกนี่ขับสปีดดีครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับสตาร์ทตรงครับดรอปลายสปินต่ำมากๆนะครับ 1,639 ครับเหลียวเข้าซ้ายไปครับลูกที่3ครับพลาดไปนะครับยังมีโอกาสอีกหลายลูกครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับ1โอเคครับลูกนี้มีแต้มแน่นอนครับแล้วก็เต็มด้วยครับขับสปีดสูงถึง125ครับบอลสปีด 178.7 นะครับเสียดายแค่บอลนั้นไปตกในซอฟต์สปอตครับเลยไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่ขับสปีดยังดีอยู่ครับ 126.6 นะครับ
โด่งดรอเข้าทางด้านขวาครับขับสปีด126ครับตกนอกกริดครับยังเหลือเวลาอีก1นาทีเต็มๆนะครับกับอีก2ลูกครับโดนเต็มแต่ว่าไปซ้ายครับขับสปีด125อยู่ครับโอเคครับลูกสุดท้ายครับมีอยู่ในกริดอยู่แล้วนะครับเหลือเวลาอีก35วินะครับเหลือเฟือครับแต่ว่าต้องทำให้ได้ไกลที่สุดครับสปีดลมตอนนี้อยู่ที่18ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทวนมีอยู่แน่ๆนะครับเดี๋ยวต้องดูวัดระยะอย่างเป็นทางการก่อนนะครับตอนนี้มีนักกอล์ฟอยู่2ท่านนะครับที่ไม่ได้ควอลิฟายความหมายก็คือว่าตีลูกไม่อยู่ในกริดซึ่งเดี๋ยวพอทั้ง30ท่านแรกเนี่ยตีจบหมดนะครับเราต้องทำการซัดเดนเดทใช่ต้องมีซัดเดนเดท1นาทีครึ่ง4ลูกนะครับระยะยังเป็นทางการนะครับ 300.4 หลาครับก็มีระยะแน่นอนนะครับ okay, สำหรับโปร1นะครับ 300.4 หลานะครับท่านที่30ครับโปรหวายณชนมงคลล่านะครับ FC เยอะมากนะครับโปรหวายเองก็เป็นนักกอล์ฟนะครับที่มีระยะได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube เนี่ยเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับหวายณชนกอล์ฟนะครับไปติดตามกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับ3 2 1เริ่มครับสีผมใช่เลยเทคนิคของโปหวายนะครับคือเป็นคนที่แน่นอนครับตีบอลขวาไปซ้ายและเป็นคนที่บอลสปินต่ำมากๆนะครับโลดรอนะครับเยี่ยมครับลูกนี้เข้าแล้วครับสลิงเกอร์ครับลูกนี้วิ่งกระจายครับบอกเลยวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับอย่างน้อยนี่มี20ล้านแน่ๆครับเกิน320มาครับลูกนี้ก็เข้ากริดเหมือนกันครับแต่ว่าบอลสปีดต่ำไปหน่อยนะครับโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับสปินเรท274นะครับสปินต่ำมากนะครับลูกเลยมุดนะครับโอเคครับพอได้ลุ้นครับลูกนี้สปินน่าจะไม่เกิน 1,000 ครับดูจากบอลไฟท์ที่ออกมาแหมผิดไปหน่อยครับ 1,300 ครับบอลสปีด176นะครับขับสปีด121ขับสปีดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ที่เราวัดกันมาทุกคนนะครับค่าเฉลี่ยของ Thailand Long Drive ครับขับสปีดนะครับ125ครับบอลสปีด 176.5 ครับมันเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับเหมือนผู้เล่นลูกนี้ก็เหมือนจะดรอเข้ามาแล้วนะครับตกในกริดวิ่งอยู่ในกริดนะครับก็น่าจะเลย330หลาไปแล้วแน่ๆครับสำหรับโปหวายลูกที่6ครับโอเคครับได้ลุ้นครับดรอเข้ามานะครับตกในกริดครับตกในกริดครับดาวน์สโลปครับวิ่งครับวิ่งไปอีกครับแต่ก็ยังวิ่งไม่พอครับยังไม่ถึง320นะครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับใช้ได้ครับ
โอ้ลูกนี้วิ่งมากครับแต่ก็ยังสั้นไปครับยังสั้นไปพอสมควรครับแต่อยู่ในกริดเยอะมากนะครับเกือบทุกลูกครับเกือบทุกลูกเลยนะครับเหลือเวลาอีก25วิกับลูกสุดท้ายนะครับลูกนี้ก็ดรอเข้ากริดอีกเหมือนกันนะครับตีลูกอยู่ในกริดเยอะมากนะครับจากทั้ง8ลูกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข้าไปเยอะมากก็น่าจะเป็นลูกที่อยู่สั้นกว่า340เล็กน้อยนะครับเป็นลูกที่ไกลที่สุดของโปรหวายครับก็ด้วยสภาพลมแบบนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับรอระยะอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโปรหวายรายการคะแนนลองไดรฟ์ทุกปีนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ World Long Drive นะครับเราจะส่งตัวแทนไปแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับปีหน้าเนี่ยครับขออภัยครับปีนี้ปลายปีนะครับที่แอตแลนตานะครับจอร์เจียระยะยังเป็นทางการนะครับ 331.5 หลาครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากนะครับท่านที่31ครับเจตนิพัทธ์สูตบุตรนะครับโปกายครับนักกอล์ฟหมายเลข31นะครับนี่มีการเอาอุปกรณ์ขึ้นไปวอร์มก่อนด้วยนะครับนี่มีเหรียญ10ตกด้วยนี่คือวางไว้เฉยๆหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรป่ะครับมีเหรียญ10ตกอยู่ยังไงต้องขอให้ขยับเทรนนิ่งเอทออกไปก่อนนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วบอกครับเอาลูกตกครับสามสองหนึ่งเริ่มครับโอเคครับโปรกายนะครับเจตนิพัทธ์สูตบุตรนะครับลูกแรกมาก็ขับสปีด125ครับบอลสปีดต่ำไปหน่อยนะครับมีลูกในกริดครับอยู่ในกริดแล้วนะครับมีระยะแน่นอนครับออกขวาครับลูกนี้ขับสปีด124ครับโดนยังไม่ค่อยเต็มนะครับ177ครับโอ้โดนใช้ได้ครับแต่ลูกนั้นออกขวาครับยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่ลูกนี้ดูสปินต่ำด้วยนะครับใช่ครับนี่เป็นหลานของโอแจ๊บใช่ไหมฮะติรัตสุตบุตรนะฮะนามสกุลเดียวกันครับโดนครับโดนครับลูกนี้แต่ว่าอยู่หรือเปล่าครับดูลุ้นครับตกตรงไหนครับลมพัดขวาไปซ้ายตกนอกกริดครับตกนอกกริดครับบอลสปีดเยอะมากนะครับ180ใช่ครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเหลือเฟือครับ1นาที40วินะครับครับลูกนี้สปินต่ำนะครับบอลสปีดดีครับแต่ต้องการทิศทางครับตอนนี้ลูกสุดท้ายนะครับอีก2ลูกครับขออภัยครับโอ้ลูกนี้น่าจะได้ลุ้นครับได้ลุ้นและน่าจะไกลครับตกวิ่งครับตกวิ่งโอเคครับแม่แต่ว่าไม่ข้ามจุดนุ่มนะครับคือตรงนั้นเป็นซอฟต์สปอตนะครับใช่ครับอ
ซ้ายครับซ้ายครับลูกสุดท้ายครับตอนนี้มีเข้าแล้ว1ใช่ครับเข้าไปแล้วครับลูกสุดท้ายหลุดกริดไปทางด้านขวาครับระยะลูกที่เข้านะครับน่าจะเป็นลูกแรกๆนะครับที่อาจจะตีโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับสำหรับโปรกายครับเจตพิพัฒน์สุตบุตรเข้ามารายการนี้ทุกๆปีนะครับใช่ครับเขาบอกว่าที่เขาชอบมานะครับเพราะว่าได้นอนฟรีครับตีกอล์ฟฟรีแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ตีกอล์ฟฟรีแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนกันครับยังแฮปปี้อยู่รอระยะอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโปรกายนะครับเรื่องของร่างกายก็สำคัญมากครับรายการนี้ระยะอย่างเป็นทางการของโปรกายนะครับ318หลาครับโอเคครับก็มีระยะบนลีดเดอร์บอร์ดนะครับและท่านสุดท้ายนะครับคนที่32ครับในรอบรีแรงกิ้งนะครับโปบอสนะครับสุรสิทธิ์แก้วทรัพย์ศักดิ์ครับพร้อมแล้วบอกได้เลยนะครับโอเคครับ3 2 1เริ่มครับขับสปีด125นะครับบอลสปีด1ไม่ใช่125 135ครับโปเบนสปินครับสูงไปนิดนึงนะครับขับสปีดแรงครับเทรนกับนัชนนท์นะครับนี่ลูกนี้ขับสปีดลดลงไปนะครับเดี๋ยว125ครับหมวกหลุดครับหมวกหลุดบอลสปีด177นะฮะคลับสปีด124เวลาเหลือเฟือนะครับ1นาที35วินะครับลูกนี้น่าจะอยู่ในกริดนะครับลุ้นกันนิดนึงฮะตกในกริดอยู่ในกริดนะครับมีระยะแล้วแน่ๆครับขวาครับคลับสปีด126บอลสปีด186นะครับมีอยู่ไปแล้วแน่ๆนะครับเหลือเวลาอีก43วินาทีนะครับThank you.
หลืออีก7วิครับโอ้มีอยู่ยังมีอยู่ครับเข้าที่ลูกสุดท้ายพอดีเลยครับ184นะครับบอลสปีดคัทสปีด123ครับรอระยะยังเป็นทางการก่อนนะครับโอเคครับข้าม340มาแล้วครับเยี่ยมมากครับสามร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสามครับสุรสิทธิ์แก้วสับสักครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่ารอบรีแลนกิ้งครบทั้ง32คนแล้วแต่เรามี2ท่านนะครับที่ออก OB ไปทั้ง8ลูกก็คือไม่อยู่ในกริดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการเซตเดทเพย์ออฟกันนะเพื่อหาจัดอันดับที่31และ32นะครับคือต้องบอกว่าการเล่นโดยปกติเนี่ยกติกาของเราก็คือ8ลูก3นาทีแต่ในการเซตเดทเนี่ยจะเป็น4ลูก1นาทีครึ่งอ๋อ4ลูก1นาทีครึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่2ท่านเท่านั้นนะคะที่จะมาเซตเดทเพลย์ออฟกันนะคะก็มีโปรมีข้าวฟ่างคุณข้าวฟ่างนะโปรข้าวฟ่างกับคุณพีทนะครับศักดิ์เดชปูนสวัสดิ์นะครับคือมีเรื่องเล่าคุณอ้อมคือ2ท่านเนี้ยจะเป็นอันดับที่1และอันดับที่2จากเชียงใหม่ทั้งคู่เลยทั้งคู่นะครับและมากกว่านั้นคือนอนวิลล่าเดียวกันอีกต่างหากเอ๊ะปรึกษากันหรือเปล่าปรึกษากันหรือเปล่าไม่รู้เตรียมกันมายังไงปรึกษาอยากเซตเดทกันเองหรือเปล่านะคะเอาละค่ะก็ถือว่าตอนนี้นะคะเราเซตเวลาพร้อมแล้ว1นาทีครึ่งถูกต้องครับโปรฟีฟ่าแล้วก็เชื่อได้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่จะมาเซตเดทก็พร้อมแล้วด้วยนะถูกต้องครับก็ท่านแรกนะครับจะเป็นโปรเข้าฟ่างนะครับธนนท์ธีรสิทธิพัฒน์ครับเชิญคุณธนนท์ขึ้นไปเตรียมถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับเอาจริงๆนี่ครับผมก็แอบอึ้งเหมือนกันนะครับที่โปรเข้าฟ่างนี้ต้องมาอยู่ในจุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องพยายามทำให้ดีที่สุดก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับดรอเข้ามาแล้วครับลูกนี้ดรอเข้ามาแล้วครับคลับสปีดช็อตเมื่อกี้นะครับ 135.3 นะครับบอลสปีด 188.7 ครับไปแล้ว2ลูกนะครับยังเหลือเวลาอีก52วินะครับเหลืออีก2ลูกครับเหลือลูกสุดท้ายนะครับกับเวลา30วินะครับหลุดขวาครับหลุดขวาครับเดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มระยะก่อนนะครับ
ต้องขออภัยด้วยนะครับทั้ง4ลูกนะครับไม่เข้าเลยครับไม่มีลูกไหนเข้าเลยครับทีนี้ท่านต่อไปเนี่ยครับคือตีให้อยู่ในกริดแครี่อย่างน้อย260ก็จะเป็นลำดับที่31นะครับถูกต้องครับเพราะว่าการรีแรงค์เนี่ยเรามีครบไปแล้ว30คนนะครับทีนี้ตีไม่อยู่ในกริด2ท่าน2ท่านที่พอไม่อยู่ในกริดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องมีเพลย์ออฟนะครับ1นาทีครึ่ง4ลูกตีเข้าลูกนึงก็จบเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับคุณพีทสามารถวอร์มรอได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้กันในการ Saturday Payoff เนี่ยก็จะเป็น1นาทีครึ่ง4ลูกนะครับแหมตอนนี้ลมกำลังแรงเลยนะคะก็โปรเข้าฟางตีออกไปแล้ว4ลูกนะครับก็ไม่อยู่ในกริดนะครับตอนนี้ก็มาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหมือนกับว่าลูกที่โปรเข้าฟางตีลูกหนึ่งนะครับมีเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปเช็ครีเพลย์ขอเช็ครีเพลย์ก่อนครับขอรอสักครู่ครับเช็ครีเพลย์นิดนึงก่อนครับเจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่จะเช็ครีเพลย์นะครับตรวจสอบนิดนึงครับเดี๋ยวให้ทีมงานคอนเฟิร์มนะครับรอสักครู่นะครับอาจจะมีลูกหนึ่งที่เข้านะครับเช็คดีๆนะครับถ้าลูกที่เด้งข้างนอกเข้ามาไม่นับนะครับขอเช็คก่อนอีกครั้งนึงนะครับดูรีเพลย์หน่อยครับเมื่อสักครู่นี้โปรวีฟ้าบอกว่าทั้งสองท่านนี้นี่คืออยู่ที่วิลล่าเดียวกันด้วยนอนวิลล่าเดียวกันมาจากเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็อันดับที่มาก็คือเป็นอันดับที่1และอันดับที่2ครับ1กับ2ใช่มั้ยจากเชียงใหม่ถูกต้องครับครับเป็นเรื่องบังเอิญนะเดี๋ยวกําลังเช็คนะครับก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมนะครับผ่านทาง Golf Channel Thailand หรือว่า Facebook Live ทาง Page Golf Channel นะครับนี่เป็นการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship ในปี2023นะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนนะครับครับก็จะมีอย่างพี่80นะครับครับ Rico ครับถุงขยะ Hero นะครับ Amino Vital นะครับครับ Beta Grow นะครับTaylormade CCK Group นะครับพัทยา Aviation Bistone Golf นะครับ Foresight SportsIntuit นะครับแล้วก็ยังมี Golf Plus by Dr. CBD นะครับมีของแจกด้วยนะครับวันนี้นะครับให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับสเปรย์ฉีดคลายบาดเจ็บนะฮะระหว่างการแข่งขันนะฮะหรือว่านอนไม่หลับนะครับ Golf Plus by Dr. CBD ช่วยได้ครับผมค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มดื่มแล้วสดชื่นนะคะก็มีลองก้าลำไยสร้างพี่80ด้วยค่ะตอนนี้รอยืนยันระยะของโปรเข้าฟังก่อนนะคะมีคอนเฟิร์มได้ยังครับทางทีมงานครับต้องรอแป๊บนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวผมกับโปรฟีฟ่าตีแข่งกันหน่อยนะครับเป็นสเปเชียลแมตช์ขอโปรเบนด้วยอีกคนแล้วกันครับขอโปรเบนมาด้วยอีกคนหนึ่งแล้วกันก็ถ้าตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันคุณพีทจะสร้างคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในสนามยืนยันระยะมาแล้วนะคะ 336.5 หลาค่ะครับถ้างั้นต้องมีระยะนะครับมีระยะนะครับสรุปนะครับโปเข้าฟางตีไป4ลูกนะครับในการเซตเดทนะครับ 336.5 หลาครับเป็นการวัดระหว่างแค่2คนนะครับไม่ได้จัดอันดับกลับเข้าไปในรีแรงค์ใหม่นะครับเป็นเพียงระหว่าง2คนนี้เท่านั้นครับว่าใครจะเป็นเบอร์31ใครจะเป็นเบอร์32ครับถูกต้องครับตอนนี้มีโจทย์แล้วนะครับหากพร้อมแล้วบอกผมได้เลยครับป้าย P8 นั้นป้าย P80 ตรงนั้นนี่ปลอดภัยใช่มั้ยครับนี่คือชิงที่31กับที่32นะครับต้องเรียนอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับอันเดอร์ด็อกก็สามารถล้มซีดหมายเลข1ได้นะครับเกิดขึ้นได้ประจำครับเห็นมาเยอะแล้วเจอมาเยอะแล้วครับ
แต่ไม่น่าเชื่อว่าโปรเข้าฟางจะเป็นอันเดอร์ด็อกนะพร้อมไหมครับพร้อมครับ3 2 1เริ่มครับสี่ลูกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับขวาไปหน่อยครับลมเริ่มมีนะครับตัวเลขที่ต้องเอาชนะให้ได้คือ 336.5 ครับอีก2ลูกครับเหลือเวลาอีกเยอะนะครับ42วินะครับลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายครับโอเคครับ okay ขอเสียงปรบมือหน่อยครับเสียงปรบมือหน่อยครับได้ตำแหน่ง31กับ32แล้วตอนนี้รีแลนซ์ครบกันหมดทั้ง32ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณอ้อมกับโปฟีฟ่านะครับค่ะตอนนี้เรารอยืนยันระยะเท่านั้นเองนะคะก็32คนครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายนะโปฟีฟ่าครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์นะครับหรือว่าเป็นการน็อกเอาท์นั่นเองครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้ง32คนแล้วนะครับได้มีระยะของทั้ง32คนแล้วก็จะจัดอันดับเพื่อจับผู้ชนกันได้เลยค่ะตอนนี้เรารอยืนยันระยะเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเรียงแล้วก็จัดอันดับใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงบ่าย Match Play 32คนเนี่ยอันดับ1จะเจอกับอันดับ32ถูกต้องอันดับ2เจอกับ31อันดับ3เจอกับอันดับ30แล้วก็เจอกันไปเรื่อยๆนะครับคือผมต้องบอกว่ารอบบ่ายเนี่ยการแข่งขันเนี่ยดูเดือดแน่นอนนะครับคือในรอบรีแลนกิ้งเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบว่าตีก่อนไม่มีลมตีทีหลังมีลมแต่ว่ารอบบ่ายน็อคเอาท์เนี่ยเจอพร้อมกันทั้งคู่มีลมก็มีลมด้วยกันไม่มีลมก็ไม่มีด้วยกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับระยะที่ยืนยันมานะคะของคุณพีทค่ะ273ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพีทก็จะเป็นอันดับที่32ก็จะเจอกับอันดับที่1นะครับแล้วก็โปเข้าฟางอันดับที่31ก็จะเจอกับอันดับที่2นะครับในรอบบ่ายนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนนะคะเพื่อให้ทั้งนักกีฬาได้ไปพักทีมงานเองด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเวลาบ่ายสองโมงนะครับก็จะให้ท่านกอล์ฟเนี่ยกลับเข้ามารับชมนะครับการแข่งขันตีไกลระดับประเทศนะครับ Thailand Long Drive Championship ในปี2023ผ่านทาง Golf Channel Thailand และ Facebook Live Golf Channel ครับแล้วเดี๋ยวพบกันตอนเวลาบ่ายสองโมงครับค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะบ่ายสองกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้พักเบรกกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Bigco P80 Hero Dead Mountain Amino Vital Beta Pro Pattaya AVA Chain Widening For Size Sport Telemate CCK Group Pistol LongaInto it men เริ่มต้นกับคนแรกที่ผ่านเข้ารอบมาแบบอัตโนมัติในฐานะแชมป์เก่าปี2020โปรนนท์ณัชนนท์วิวัฒนาคนที่2อู๋ณัฐพลชอบธรรมที่ระยะ387หลาโปรเข้าฟังถนนธีรสิทธิพัฒน์ที่ระยะ386หลาคนที่4คุณปิ่นศิวกรไกรธีรวุฒิ381หลาคุณณัฐวิทยานิยโตที่ระยะ326หลาคนที่6โปรแม็กซ์ณภัทรแซลิมจะสามารถทำระยะได้ไกลกว่า374หลา
เพื่อบูมกัมปนาทอุ้งอนุที่ทำเอาไว้ในรอบคอลิฟายที่369หลาคุณโอ๊ตอดิเทพอธิพันธ์อัมไพด้วยระยะ365หลาตัวพีชสักดิเดชพุ่นสวัสดิ์กับระยะที่ผ่านเข้ารอบ363หลาคนที่10นดธิรพัฒน์ติ้งสมิธที่ระยะ362หลาคนที่11กลัวกวดอารยะรจนาภิรมและผ่านเข้ารอบมาได้ที่ระยะ362หลามาต่อกับคนที่12ประดิมวานิชเจริญสุขที่ระยะ360หลาคนที่13เป็นฝีมือของคุณโดมินิกแวร์มอนเต้358หลาและกอล์ฟคนที่14ที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลตัวปักพลาถอดพิทักษ์คู่สุวรรณที่ระยะ358หลาโปร1สุทัศน์สโมสรตามมาในอันดับที่15 357หลาคนที่16ตอบกับผลงานของโปรกายเจนิพัฒน์สุตบุตรที่ระยะ357หลาโปรบอสสุรสิทธิ์เจ้าศักดิ์สักที่ระยะ354หลาอันดับที่18ประวัยณชนมงคลล่าที่ระยะ353หลาคนที่19เจมส์ณัฐวัฒน์สกุลเจริญรัตน์ด้วยระยะ353หลาคนที่20ประแบงค์นวมินจันทร์บรรจงด้วยระยะ352หลาคนที่21ประปุ้ยเพลิดพิลมลีนที่ระยะ351หลาคนที่22คุณเบอร์ดี้สาริตพานิชีวะที่ระยะ349หลาคนที่23คุณโอ๊ตก่อนพิลมไพบูลย์347หลาคนที่24ตัวแรกมีรถแสนชัยและทำระยะได้ไกลถึง347หลาคนที่25สิงโตพิษณุสิริเมฆาด้วยระยะ345หลาคนที่26พีทเพียรนัทสุพรที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยระยะ341หลาคนที่27โรเอิร์ธผู้วรนสารีกิจที่ระยะ340หลาคนที่28โปรการพักเทพสุนทรชีนกับระยะ339หลาคนที่29คุณเบสศรัทธาพุ่งสุวรรณที่ระยะ300คนที่30คุณเบสภูมิระพีแพรทองที่ระยะ341หลาคนที่31คุณพีทพัชระอุชินที่ระยะ337หลาและคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบตัวแบงค์กันวลิศวิไลธำรงกุลที่ระยะ331หลา